ดังเลยค่ะที่หนูติดต่อไปทางแชทขอเพิ่มเสียงนะครับคุณครับอ้าวครับพูดมาเลยครับผมกำลังรับข้อมูลอยู่ครับเชิญครับตอนนี้หัวใจหนูกำลังเต้นอยู่ที่145ค่ะเพราะว่าตื่นเต้นใช่ค่ะเพราะหนูตื่นเต้นที่จะได้พูดเรื่องอาการเพราะว่าปกติเนี่ยหนูเป็นคนที่ไม่ดื่มเบียร์ไม่ดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็พยายามที่จะไม่ดื่มน้ำอัดลมแล้วช่วงหลังๆค่ะการเนี่ยปกติหนูเป็นคนที่แข็งแรงเดินไกลเท่าไหร่ก็ไม่เหนื่อยก็ไม่เป็นอะไรแต่พอช่วงปลายปีเนี่ยค่ะหนูลองพยายามออกกำลังกายเองที่บ้านเพราะว่าเริ่มมีโควิดเข้ามาค่ะออกกำลังกายเองที่บ้านไม่ได้ไปเข้าฟิตเนสออกกำลังกายไปออกกำลังกายมาอยู่คนเดียวบนห้องเริ่มมีอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาพร่ามัวแล้วก็หายใจไม่ทันเหมือนกับรู้สึกเหมือนว่ากำลังจะหมดสติก็เลยพยายามนั่งลงเพื่อที่จะพักหายใจแล้วก็ไปอาบน้ำหลังจากนั้นมาหนูกลัวการออกกำลังกายค่ะคุณหลวงกลัวการเดินในระยะเวลายาวๆในระยะทางที่ไกลๆเพราะว่ากลัวว่าตัวเองจะเป็นลมหมดสติหลังจากนั้นมาอาการเริ่มประคองตัวมาเรื่อยๆจนน่าจะสักประมาณ6-7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะอาการเริ่มหนักขึ้นคือนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยหนูจะมีอาการหัวใจเต้นเร็วหนูมีสมาร์ทวอทช์ที่สามารถวัดชีพจรการเต้นของหัวใจได้ทุกขณะวัดจับขึ้นมาได้ที่160 159อย่างหนูนั่งดูทีวีอยู่เฉยๆเนี่ยก็มีอาการเหมือนเวลาเราตีกองอะค่ะตึกๆหัวใจหนูจะเต้นแบบนั้นแล้วหนูหายใจไม่ทันข้อมูลทั้งหมดไม่ทันปุ๊บใช่ค่ะโอเคไม่เป็นไรพอแล้วครับข้อมูลทั้งหมดลุงฟังมาทุกคำนะคำถามเพียงคำถามหนึ่งคำถามหนึ่งคำว่าแพนิคตัวนี้ลองอธิบายขยายความเป็นภาษาบ้านๆหน่อยสิมันคืออะไรครับเขาว่าภาษาแพนิคแพนิคคือภาษาเขาก็แล้วกันคือหนูเป็นอาการปุ๊บเนี่ยหนูจะกลัวตายโอเคที่ถามคนที่อยู่ข้างๆหนูเนี่ยพาไปโรงพยาบาลโอเคคือความโรงพยาบาลแล้ววัดความดันวัดอ่ะพอแล้วอย่าซ้ำความดันรู้แล้ว140หัวใจนะครับตัวนั้นไม่ต้องซ้ำนะเพราะว่ารู้จับล็อกแล้วตอนนี้ขอให้สังเกตนะครับ ลองนับหนึ่งให้ลุงได้ยินเป็นจังหวะนิดนึงเชิญครับ1-10ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคสังเกตนาฬิกาที่มือนะฮะมันจะลงไหมลุงจะเผื่อไว้ว่าต่ำกว่า100กันแล้วกันนะโอเคนะเอาล่ะไม่ต้องทำอะไรเลยหายใจปกติที่เคยหายใจนั่นแหละครับฟังเสียงลุงให้ดีๆสมอลท็อกเรียบร้อยเนาะเรียบร้อยค่ะดีมากมันจะเบาหัวแน่นอนครับแน่นอน 100% ครับเกณฑ์หัวใจตัวเองด้วยความรู้สึกผ่านความรู้สึกตึกที่มันไม่เป็นจังหวะเป็นกลองมั่งเป็นปีมั่งประมาณนั้นนะครับดูหัวใจมันจะเรียบแล้วค่อยมาดูนาฬิกาวอทช์แล้วกันขมิ้วท้องตามเบาๆครับผมลองไอแรงๆครับโอเคถามว่าเป็นไงครับหัวใจความเร็วลดลงมาเหลือที่98แล้วค่ะคุณลุงจาก145ครับก็ภาษาลุงบอกว่าต่ำกว่า100เนาะหายใจยาวๆนิดนึงมีอะไรนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องการไอ้แพนิคที่ว่านี่เป็นสมมุติแล้วตอนเนี้ยคือเวลานั้นอะท
ที่หนูขับรถออกไปซื้อของหรือว่าไปทำกิจวัตรประจำวันอะไรก็แล้วแต่ค่ะมันจะชอบเป็นตอนที่เราออกไปเจอผู้คนโอเคพอครับพอเยอะเอาละมากเอาพอแล้วครับพอนี่คือก็คือข้อมูลเดิมไม่ต้องแล้วครับมาถึงข้อมูลใหม่แล้วครับโอเคนะพยายามเอาข้อมูลใหม่ใช้ตัวเองต่อไปนี้ถือว่าสิ่งนั้นได้เบ็ดเสร็จขาดไปเรียบร้อยแล้วเป็นที่ต้องจริงๆแล้วปกติ60ถึง80ครั้งต่อนาทีเน็ตลงสบายมากคือผมถามนอกเรื่องนะนอกเรื่องนะครับว่าโดยรวมแล้วร่างกายเบามั้ยครับเบาขึ้นค่ะนะถ้าไปชั่งเดี๋ยวนี้มันจะลดสักกี่กิโลวะเนี่ยถ้าสมมติเราใช้ความรู้สึกมันจะต้องลดลงไปสักกี่กิโลวะเนี่ยอย่างเงี้ยคือตอนแรกอ่ะหนูยังรู้สึกสั่นอยู่เลยแต่พอเริ่มทำการหายใจตามที่คุณลุงบอกมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะไม่มีอาการใจเต้นเร็วแล้วก็ตอนเนี้ยอาการที่สั่นตอนแรกอ่ะลดลงแล้วค่ะเอาว่าสมมติพอใจแล้วมันต่ำกว่าร้อยแล้วแน่นอนอยู่ในเกณฑ์80ครั้งต่อนาทีแล้วล่ะตอนนี้ไม่ต้องพูดอีกแล้วครับเพราะว่าเราสเตเบิลแล้วตอนนี้นิ่งแล้วเนาะผมถามเรื่องใหม่ไงเอาความรู้สึกว่าเฮ้ยก่อนนี่มันตัวหนักพอเวลาได้รับพลังงานบริสุทธิ์เข้าสู่ตัวเองปุ๊บรู้สึกว่าเบาไหมไอ้คำว่าเบาตัวนี้เอ๊ะถ้าไปชั่งน้ำหนักมันน่าจะลดลงกี่กิโลกรัมไงเราไปความรู้สึกในรูปแบบนี้เลยคิดว่าน้ำหนักจะลดไหมสักกี่กิโลกรัมเดี๋ยวนี้เลยถ้าไปขึ้นแต่ชั่งถ้าไปขึ้นแต่ชั่งตอนนี้หรอคะสมมติเอาความรู้สึกต่อผ่านความรู้สึกถ้าจะลดลงไปสักโลถือว่าเบาขึ้นนั่นแหละครับสิ่งที่ได้ครับนี่คือถ้าเรามีพลังงานนี่มันจะยกตัวเราเสมอไม่เกี่ยงอายุไม่เกี่ยงน้ำหนักนะ150กิโลกรัมมาถ้าหากว่าได้รับพลังงานนี่มันจะเบาจะริ้วเลยแหละครับทางด้านไดนามิกการเคลื่อนที่ในทางราบจะง่ายไหวยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ที่บอกว่ากลัวการออกกำลังกายแล้วตอนนี้ที่ผ่านมาเนาะต่อไปนี้นั่นคืออดีตไปซะแล้วใช่นะวันนั้นน่าจะไม่มีที่ปรึกษาก็ว่าได้หรือปรึกษาแพทย์ที่ว่าง 6-7 เดือนที่ผ่านมานะทีนี้ฝั่งลุงไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่หมอจึงไม่ใช้เวลามากในการที่จะสอบถามนู่นนี่ไม่ต้องถามประวัติเลยนะครับเพียงแต่เล่าให้ฟังนั่นเองโอเคนะนี่คือความง่ายของสิ่งที่มีอยู่ในขณะนี้มันถึงยุคครับผมนะยุคของ energy โดยเฉพาะเลยครับนะจริงๆแล้วมันมาจากคลื่นนะครับบอกให้ทราบไว้มาจากคลื่นมือถือมือถอยที่เราใช้กันเนี่ยครับมันจะซึมทีละน้อยสองน้อยมันจะมามีปฏิกิริยากับทางขั้วหัวใจมากต่อไปจะกลายเป็นอ่อนแรงหัวใจมันจะมาคือไฟฟ้าประดิษฐ์มันรุนแรงมากมือถือมือถอยรุนแรงมากมันจะมาเบรกมารับคลื่นหัวใจของเราซึ่งเป็นคลื่นของธรรมชาติที่บอกว่าไฟฟ้าสถิตลุงบอกว่าหัวใจคือโรงงานไฟฟ้าที่ผลิตไฟฟ้าสถิตซึ่งเป็นไฟฟ้าธรรมชาติวิทยาศาสตร์มาไม่ถึงตรงนี้แน่นอนไม่ว่าจะเป็นวิทยาการต่างไม่ได้เลยครับเพราะมันเหมือนกับธรรมชาติมันห้ามวิทยาศาสตร์อ่ะโอเคนะครับเนี่ยถ้าลุงไม่ได้ใช้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดนะวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้นะแล้วมันก็มารูปแบบธรรมชาติ first step ก็คือความเข้าใจที่สื่อสารกับ before and after เนี่ยครับโอเคนะเข้าใจ point นี้ให้ได้แค่นี้เองครับ เอาล่ะกับทำเปอร์เซ็นต์โดยรวมทั้งหมดตั้งแต่ศีรษะถึงปลายเท้ามีระบบเดิมไหมถามมีครับเอาเชิญครับก็เอาต่อเปอร์เซ็นต์ก่อนโดยรวมต่อเปอร์เซ็นต์ก่อนครับผมเชิญครับน่าจะอยู่ที่ประมาณ 70% ค่ะก็แปลว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเกือบมากเนาะหรือว่าดีมากใช่ค่ะหนูเบารู้สึกเบาขึ้นเยอะครับนี่แหละคือจะเกิดประสิทธิผลจำภาษาหลักให้ได้จนเป็นที่ประจักษ์ด้วยตัวเองประหยัดคุ้มค่าแล้วก็ปลอดภัยเป็นที่ยิ่งเลยครับชัดไหมครับชัดทุกกรณีเลยเอาสเต็กมาแลกก็มาแย่มไม่ยอมเลยนะสมมติว่าขออนุญาตนะลุงไม่เคยใช้นะคำพูดต่อไปนี้ถ้าลุงบอกว่าเฮ้ยมาเลยเอา10,000มาด้วยถ้าไม่หายคืนเงินกลับคืนไปพอใจจ่ายไหมครับ 10,000 พอใจค่ะถ้าเป็นแสนก็พอใจเนาะแต่ลุงก็ไม่เคยใช้สักทีหนึ่งพูดกันมา20กว่าปีไม่เคยใช้ตรงนี้เลยถ้าใช้เมื่อไหร่ก็ได้มีสิทธิ์ที่โดยชอบธรรมด้วยนี่คือลุงโอเคนะครับ แล้วดีแล้วครับอยู่บ้านหลังเดียวกันนะฮะอย่าลืมต๊อกแต๊กต๊อกแต๊กแฟมิลี่นะเชิญครับ
ก็อยากจะถามเราว่าที่เราติดต่อเข้ามาเนี่ยครับครั้งแรกเราเจอคุณลุงที่ไหนครับพอดีหนูเลื่อนดูติ๊กต็อกไปเมื่อสักครู่นี้ค่ะแล้วก็เจอบังเอิญเจอฮะที่เราใช่บังเอิญเจอเพราะว่าหนูรู้สึกว่ายังหายใจไม่ค่อยสะดวกตอนก่อนจะเข้านอนหนูก็เลยลองเลื่อนติ๊กต็อกดูเพื่อที่จะคิดว่าโอเคเดี๋ยวเจอคลิปอะไรตลกมันจะทำให้ผ่อนคลายแล้วก็ดันเลื่อนลงมาเจอคุณลุงหนูก็เลยลองคลิกเข้าไปดูก็เห็นว่าคุณลุงช่วยบำบัดในเรื่องของโรคแพนิคช่วยกำจัดช่วยกำจัดใช่ค่ะหนูก็เลยลองคอมเมนต์ไปในเพจแล้วก็ติดต่อเข้ามาในไลน์โอ้โหหนึ่งในล้านเนี่ยหนึ่งในล้านคุณลุงเพราะว่าคนส่วนใหญ่ติดต่อเข้าหนึ่งในล้านนะเนี่ยหนึ่งในล้านหนึ่งในล้านนั่นเนี่ยลำบากมากฟังให้ดีครับขออนุญาตใช้คำพูดต่อไปนี้เมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้เป็นคำพูดของสมเด็จโตนะครับคำนี้เป็นอมตะวาจานะครับเมื่อบุญของเจ้ามาถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้คำนี้โอเคนะกลับกันวารกรรมเมื่อกรรมของใครๆมาถึงอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้งั้นถ้าพูดถึงบุญกับกรรมเรามาแชร์แลกเปลี่ยนกันเลยตรงนี้ใครก็ตามที่รู้ตอนมีกรรมเยอะแยะมาเลยมาให้ลุงเป็นถังขยะใบใหญ่พร้อมจะรับทุกทีเปิดหมด 100% เกินต่างหากโอเคนะนั่นคือทัศนะของลุงที่วางเอาไว้ให้กับผู้คนที่ติดต่อสื่อสารทางตรงทางอ้อมก็ตามครับผมเชิญครับอะไรคือจุดที่ทำให้เราตัดสินใจที่จะพิมพ์เข้ามาแล้วก็เข้ามาสู่เส้นทางนี้ครับเพราะว่าอยากจะลองดูค่ะตอนแรกเนี่ยทานยาของทางโรงพยาบาลแล้วก็ยังเป็นอยู่ยังเป็นล่าสุดเมื่อวานนี้เลยค่ะตอนเย็นแล้วก็ยังไม่หายจนถึงวันนี้ตอนก่อนจะเข้านอนเนี่ยก็ยังไม่หายค่ะก็เลยลองพิมพ์ดูเพื่อที่จะได้ลองดูว่าเอ๊ะเราจะได้เป็นคนที่โทรเข้ามาในไลฟ์ของคุณลุงไหมแล้วจะมีปฏิกิริยาอย่างไรบ้างในไลฟ์ค่ะหนูได้เห็นคุณลุงสูบบุหรี่ไหมครับใช่ค่ะลองหายใจตามที่คุณลุงทำเสียงผ่านมาจากในโทรศัพท์ก็รู้สึกเบาตัวขึ้นค่ะก่อนหน้านี้อยู่แล้วด้วยใช่จากที่รู้สึกสั่นๆไปตอนแรกเนี่ยเริ่มลดลงอัตราหัวใจเริ่มเต้นช้าลงค่ะจากที่140กว่าตอนที่หนูเห็นคุณลุงอยู่หน้าจอเห็นคุณลุงสูบบุหรี่ไหมครับเห็นค่ะเห็นค่ะหนูรู้สึกยังไงคะถ้าเป็นในการส่วนตัวเนี่ยหนูไม่ชอบกลิ่นบุหรี่เพราะว่ามันทำให้หนูหายใจไม่ค่อยออกก็แค่ค่ะหนูไม่ได้คิดว่าเอ๊จะมีผลต่อการที่จะก็จะบอกทิ้งท้ายไว้ว่าวันหนึ่งข้างหน้าเมื่อไหร่ก็ไม่รู้วันหนึ่งหนูอาจจะใช้คำว่าอาจจะเพราะว่าเราไม่รู้เนาะถ้าได้เจอคุณลุงลองอยู่ใกล้ๆดูแล้วก็จะรู้ว่าความรู้สึกเดิมๆกับความรู้สึกที่เจอกับคุณลุงอ่ะมันแตกต่างยังไม่สรุปเนาะโอเคก็ประมาณนี้ครับสำหรับอยากให้คอมเมนต์เรื่องของเพจเรื่องของ TikTok อ่ะครับว่านำเสนอเป็นไงบ้างครับพอใจมั้ยครับพอใจมั้ยอยากจะเพิ่มเติมอะไรมั้ยครับจากที่ได้ฟังตอนนี้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะในเพจ TikTok ใน TikTok อ่ะครับใน TikTok ใน3นาที TikTok ค่ะไม่มีอะไรเพิ่มเติมค่ะคุณลุงแสดงว่าเก็ททันทีสิ่งที่ทางแอดมินเค้าทำออกมาแล้วหนูเก็ทได้เลยว่ามันคืออะไรใช่ค่ะสามารถเข้าใจได้เลยว่าอันนี้คือหัวข้อนี้โอเคส่วนมากใช้เป็นภาษาอังกฤษเข้าใจง่ายอยู่แล้วนะครับใช่ไหมฮะใช่ค่ะเข้าใจง่ายค่ะขอบคุณมากครับก็เป็นทีมงานแอดมินเขาฝากถามมาก็อยากจะพยายามซัพพอร์ตให้กับผู้บริโภคได้อย่างง่ายดายประมาณนั้นนะครับก็เลยต้องถามคำนี้อีกทีนะครับก็ยินดีไฮเมย์ก็ตำหนิลุงไม่ชอบคำชมนะติมาให้ได้เพราะว่าปกติจะเป็นคนที่มีนิสัยอย่างนี้อยู่แล้วนะครับได้ค่ะคอยเข้าใจตรงนี้ส่วนทางด้านสูบบุหรี่นะขออนุญาตนิดนึงว่าเป็นธรรมชาติของลุงเป็นคนที่ต่อหน้ายังไงก็รับหลังก็น่าจะเป็นเช่นนั้นค่ะไม่เป็นลักษณะหน้าไหว้หลังหรอกโอเคนะไอ้เรื่องบุหรี่นี่มีผู้คนทักท้วงมามากเลยเกินเพราะสังคมเขาถูกตราหน้ากันแล้วกันลุงกำลังพิสูจน์ว่าเขาบอกมันเป็นมะเร็งปอดมันจริงไหมเนี่ยเห็นไหมอย่าลืมว่าลุงอยู่ในฐานะที่เป็นฟังให้ดีคำนี้ศูนย์วิจัยพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์